ตาร์ทดูลองเบิ้ลเลยแหวนหัวฉีดปลายหัวฉีดไปแล้วเนี่ยครับปลายหัวฉีดมีปัญหาสวัสดีเช้าวันอังคารที่ใหญ่ยนจุนนิ่งกับเชฟตะหวานนะครับรถคันนี้ปลายหัวฉีดมีปัญหาแน่นอนครับเป็นควันสีเทานะครับเดี๋ยวจะส่องกล้องดูให้เจ้าของส่องกล้องดูว่าปลายมีปัญหาแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะนำรถคันนี้เข้าโครงการแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังภาคสนามอีกประมาณ3ชั่วโมงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับชื่อสมมาตรครับมาจากมหาลัยรามคำแหงครับกรุงเทพอ๋อกรุงเทพครับผมรถคันนี้อาการควันดำนานหรือยังครับมันก็พอสมควรนะผมก็ใช้มาได้2ปีอ่ะครับครับครับประมูลมาจากการเคหะครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบให้ครับผมแล้วก็จะเพื่อประบอกถูกไหมครับผมรถคันนี้นั่นมันเครื่องหายไหมก็ยุบครับก็หลายๆเดือนก็ยุบอยู่ครับครับจัดการให้แล้วก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นปีโตนัส 4800ใช่ครับนะครับครับเพื่อแก้ไขน้ำมันเครื่องหายครับผมจะรีบดำเนินการให้ครับผมครับผมครับครับเดี๋ยวคันนี้คอยติดตามนะครับอีก3ชั่วโมงเจอกันหมอดูคู่กับหมอเดานะครับตอนนี้ออกมาแล้วหัวฉีดรั่วหนัก3หัวอีกหัวหนึ่งเริ่มแล้วเป็นไงครับหมอดูโอ้โหถูกต้องครับเป๊ะเลยโอ้โหอาจารย์สุดยอดเป๊ะดูจากควันก็รู้แล้วครับมีปัญหาแน่นอนปลายหัวฉีดเป๊ะเลยเอวนางแบบปลายหัวฉีดอ่ะครับกระพองก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยครับปลายอ่ะปลายมันหอมมากแล้วครับโอ้โหรั่วหนักแล้วก็ดูถ้อยดีตันหรือเปล่าตันเราถอดล้างเลยทีเดียวเดี๋ยวคันนี้ต้องพัดชิ่งมันเครื่องให้แล้วเพราะว่าขมเหลาเยอะมากขมเหลาจากนี้มันร่วงไปในคนแข็งอ่ะเดี๋ยวต้องพัดชิ่งน้ำยาผมผสมน้ำยาขึ้นมาตัวนี้จากนั้นมันเครื่องเหนียวเนี่ยเป็นน้ำได้โอ้โหครับเอาเดี๋ยวจัดการเร่งด่วนให้ครับผมครับผมครับติดตามคันนี้นะครับครับเชฟตาหวานเมื่อเช้ามาหมอดูบอกว่าแหวนวิจิตรั่วปรากฏว่าถอดออกมารั่วหรือเปล่าต้องให้เจ้าของเล่ามันฟังนะครับหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยเราได้ให้เจ้าของรถขับทดสอบทั้งหมด2เที่ยวนะครับเพื่อเขาเรียกว่าทดสอบดูว่าอาการแตกต่างกันหรือไม่นะครับเป็นไงครับรถวิ่งดีมากครับแล้วก็เครื่องเงียบพุ่งทุกเกียร์แล้วก็ตอนที่ช่างเขาวิเคราะห์ว่าหัวฉีดร่วงจริงครับ3หัวกร่อนหมดแล้วครับเป็นการที่ช่างวิเคราะห์ครับสุดยอดต้องฟังเสียงเครื่องให้ดีครับคือทุกคนจะฟังออกครับแล้วมันแนะเหมือนเราฟังดนตรีครับดนตรีจะมีเสียงแจ๊กเสียงเบสเสียงกองอะไรเนี่ยเหมือนกันครับเราก็แยกเสียงจากลงมาตรงนั้นมาเข้าเครื่องยนต์ครับจะตำราเดียวกันหมดครับที่มาของเสียงครับครับครับปัญหาคาใจหมดหรือยังตอนนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับครับตอนนี้อยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้ฝากสมาชิกที่ดูอยู่นะครับถ้าเกิดมีปัญหามหาใหญ่ยนต์จุนนี่นะครับผมดูจาก YouTube ก็เลยมาเนี่ยครับแล้วก็ไม่ผิดหวังครับครับผม1วันเต็มๆนะครับเต็มผมมารายแรกอ่ะเนี่ยครับผมมารายแรกครับครับผมขอให้เดินทางปลอดภัยครับครับครับผมขอบคุณครับครับใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่
ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จุนนิ่งใหญ่ยนต์จุนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จุนนิ่งใหญ่ยนต์จุนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จุนนิ่งใหญ่ยนต์จุนนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์